วันที่27มีนาคม2561เวลา 9:30 นาทีผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์วิสิทธิ์วามวานิชผู้อำนวยการโรงพยาบาลสิริราชเป็นประธานเปิดกิจกรรมรู้ทันเนื้องอกและมะเร็งสมองกับสิริราชรวมด้วยผู้บริหารคณะแพทย์บุคลากรและประชาชนณโถงอาคาร100ปีสมเด็จพระศรีนครินทร์ภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการให้ความรู้เกมชิงรางวัลเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับเนื้องอกและมะเร็งสมอง